ขั้นตอนที่3การสร้างหมอนผ้าห่มและที่นอนอันดับแรกให้เราสร้างที่นอนโดยสร้างวัตถุคิวบ์ขึ้นมาแล้วปรับขนาดให้เหมาะสมกับเตียงกด G เพื่อย้ายที่นอนมาวางไว้บนเตียงเพิ่มความนุ่มนวลให้ที่นอนโดยเพิ่ม Add Modifier Subdivision Surface และใส่ลูปคัตใน Edit Mode จะปรากฏเส้นสีชมพูให้เราคลิกซ้าย1ทีแล้วเส้นจะเปลี่ยนเป็นสีส้มเราสามารถเลื่อนเส้นสีส้มนี้ได้โดยการเลื่อนเมาส์เมื่อได้พื้นที่ที่ต้องการแล้วให้เราคลิกซ้ายเพื่อยืนยันความสมบูรณ์ของชิ้นงานกดแท็บเพื่อกลับไป Object Mode และกด Shading Smooth เพื่อให้งานออกมาเรียบเนียนการใส่สีกับชิ้นงานให้ไปตั้งค่าที่ Material เหมือนเดิมครับการสร้างหมอนก็จะมีลักษณะการสร้างคล้ายๆกับที่นอนให้เราสร้างวัตถุคิวบ์ขึ้นมาทำการปรับขนาดของวัตถุให้เหมาะสมกับเตียงของเราโดยการกด S เพื่อย่อหรือขยายขนาดของวัตถุหรือจะกดย่อขยายตามแกนก็ได้โดยการกด S แล้วตามด้วยแกนนั้นๆเช่นแกน X แกน Y แกน Z เมื่อได้ขนาดที่ชัดเจนแล้วให้เราไปที่ Add Modifier Subdivision Surface เพื่อสร้างรายละเอียดให้กับชิ้นงานของเรามากขึ้นใส่ลูปคัตเพื่อสร้างส่วนตัดให้กับวัตถุเมื่อได้หมอนแล้วให้ใส่สีของหมอนตามความต้องการเมื่อทำการใส่สีเสร็จแล้วให้เราทำการ copy หรือ duplicate โดยการเลือกวัตถุที่จะ copy แล้วกดชิปพร้อมกับปุ่ม D
เป็นคีย์ลัดในการ copy วัตถุกด G เพื่อย้ายวัตถุการสร้างผ้าห่มจะสร้างโดยการสร้างวัตถุเพลนขึ้นมา1ชิ้นย้ายวัตถุขึ้นไปอยู่ด้านบนอาจเปลี่ยนวิวให้เป็นแบบฟรอนต์เพื่อจะได้กะขนาดได้สะดวกปรับขนาดให้เกินจากเตียงมานิดหน่อยเพื่อที่จะให้ผ้าห่มลอยลงมาอยู่บนเตียงและเกิดความสมจริงคลิกเลือกวัตถุแล้วทำการกดแท็บเพื่อเข้าไปยัง Edit Mode จากนั้นกด A เพื่อเลือกทุกส่วนของวัตถุกด W เลือก Subdivide กรอกค่า Number of Cuts ให้เป็น50จะมีตารางเพิ่มขึ้นมากมายจากนั้นให้กดแท็บเพื่อกลับไปยัง Object Mode เปลี่ยนสีวัตถุตามความต้องการใน Material เมื่อเสร็จแล้วให้ไปที่แท็บ Modifier Add Modifier Close เพื่อทำให้วัตถุกลายเป็นผ้าเพิ่ม Add Modifier Solidify เป็นการเพิ่มความหนาให้กับผ้าห่มหากต้องการเพิ่มความหนาให้เราปรับที่ติ๊กยิ่งค่ามากผ้าห่มก็จะยิ่งหนาขึ้นเพิ่ม Add ModifierSubdivision Surface ทำให้วัตถุของเรามีความละเอียดนุ่มนวลมากขึ้นจากนั้นให้เราดูที่แท็บ Physics จะเห็นว่า Close จะมีการเปิดใช้อยู่ให้เราไปปรับที่ Preset เป็นแบบ Cotton หรือผ้าฝ้ายหากต้องการความละเอียดมากให้ปรับ Quality เพิ่มให้มากขึ้นแต่ต้องแลกกับทรัพยากรเครื่องขอแนะนำถ้าเครื่องทั่วไปให้ปรับไว้ที่5จากนั้นเลื่อนลงมาจะเห็นเช็คบ็อกซ์ Close Collision กดลูกศรเพื่อทำการแตกหัวข้อลงมาจะเห็นหัวข้อเช็คบ็อกซ์ Self Collision ให้เราเช็คที่ช่องเช็คบ็อกซ์ Self Collision หมายความว่าให้มีการกำหนดการกระทบกับวัตถุอื่นจากนั้นเราจะต้องกำหนดให้เตียงที่นอนหมอนพื้นหรือวัตถุต่างๆที่เราไม่ต้องการให้ผ้าห่มของเราทะลุผ่านโดยการคลิกเลือกวัตถุที่ต้องการไปที่แท็บ Physics แล้วคลิกปิดกากบาทหัวข้อ Collision เท่านี้วัตถุผ้าห่มของเราจะไม่ทะลุผ่านที่นอนและเตียงที่เราได้คลิกปิด collision ไว้ก่อนที่เราจะกดปุ่ม play ที่ timeline ให้เราย้ายเตียงของเราไปไว้ที่ห้องที่เราสร้างไว้โดยกดปุ่มเปลี่ยนภาษาเพื่อเลือก layer และจัดเตียงของเราตามที่ต้องการ
จากนั้นให้เราทดสอบกดปุ่ม Play บนไทม์ไลน์ด้านล่างสุดจะพบว่าผ้าห่มจะค่อยๆตกลงมาตามแรงโน้มถ่วงเลือกหยุดเฟรมที่เราพอใจแล้วก็ปรับแต่งตามความต้องการเพื่อไม่ให้เกะกะในการสร้างโต๊ะเราอาจจะย้ายเตียงให้ไปอยู่ในผนังห้องคลิกเลือกเตียงที่นอนผ้าห่มหมอนจากนั้นกด M จะปรากฏหน้าต่างเลเยอร์ขึ้นมาให้เราคลิกที่ช่องที่2เตียงหรือวัตถุต่างๆจะย้ายไปอยู่ในช่อง2ขั้นตอนที่4การสร้างโต๊ะการสร้างโต๊ะเริ่มจากการสร้างวัตถุคิวบ์ขึ้นมาโดยทำการย่อขยายวัตถุโดยการกดปุ่ม S แล้วตามด้วยแกน X Y Z ตามความเหมาะสมให้ได้รูปโต๊ะขึ้นมาเข้าสู่ Edit Mode กด W เลือก Subdivision ปรับค่า Number of Cut ให้เป็น10จะพบว่ามีเส้นเพิ่มขึ้นมาจากนั้นให้เราเลือกพื้นผิวโดยการเปลี่ยนเป็นการเลือกพื้นผิวหรือ Face เลือกส่วนที่เราต้องการให้ขาโต๊ะยื่นออกมาจากนั้นกด E เพื่อยืดส่วนที่เป็นขาโต๊ะออกมาถ้าต้องการให้ขาโต๊ะหุบเข้าหากันหรือกางออกจากกันให้กด S เพื่อช่วยย่อหรือขยายนั่นเองหากอยากให้ขาโต๊ะเล็กลงก็สามารถทำได้โดยการเลือกเฟสที่ด้านล่างของขาโต๊ะแล้วกด S เพื่อย่อหรือขยายและอย่าลืมว่าเราต้องใส่ Material ให้กับวัตถุของเราก่อนที่จะทำการแมปปิ้งการใส่พื้นผิวให้กับโต๊ะของเราโดยการแมปปิ้งให้เตรียมพื้นผิวที่เราจะใช้ในการแมปปิ้งคลิกเลือกวัตถุของเราที่ต้องการใส่พื้นผิวและก็ทำการแมปตามขั้นตอนที่ผ่านมา